่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีนะคะยังอยู่ที่สปป.ลาวกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะแล้วก็มีการประชุมแยกย่อยที่น่าสนใจโดยเฉพาะการประชุมผู้นำอาเซียนจีนเป็นการย้ำความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนครบ25ปีมีภาพบรรยากาศในการถ่ายรูปหมู่ร่วมกันด้วยค่ะเราผู้นำอาเซียนนะคะทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้นำอาเซียนทั้งนายโรดิโกดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนจับมือกันเป็นสัญลักษณ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่19เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีความสัมพันธ์อาเซียนจีนณศูนย์การประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในภาพนะคะคุณผู้ชมจะเห็นผู้นำฟิลิปปินส์สวมสูทซึ่งปกติจะไม่ยอมสวมนะคะก็เป็นประเด็นดราม่ากันอีกแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีการตัดเค้กฉลอง25ปีความสัมพันธ์อาเซียนจีนโดยนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวในฐานะปีนี้เป็นประธานอาเซียนนายกรัฐมนตรีจีนและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนจีนก็ได้มีการตัดเค้กร่วมกันนะคะโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนางองซานซูจียืนเคียงข้างค่ะส่วนเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่29นั้นก็ถือว่าเป็นวาระพิเศษเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีของความสัมพันธ์อาเซียนจีนซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็เสนอในที่ประชุมว่าอาเซียนจีนสามารถเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมวิสาหกิจและความมั่นคงรวมถึงการเพิ่มความเชื่อมโยงในภูมิภาคผ่านเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่21รวมถึงการพัฒนาชายแดนภายใต้แนวคิด 1+1 ค่ะ